สวัสดีครับพวกผมนะครับดิมเบิลนะครับคลิปนี้ครับเราไม่ยาวมากครับสั้นๆนะก็ทำตามคนดูขอมาแล้วนะครับก็ผมก็เกือบลืมเลยโอ้โหว่าจะทำนานละนะไม่ใช่ว่าหาวิธีอยู่นะคือผมรู้วิธีแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่วันนี้ว่างนะเลยมาทำคลิปมีคนดูขอมาว่า Xbox 360เนี่ยแปลง RGB เนี่ยเขาบอกว่าอยากออกไปหน้าเมนูเนี่ยหน้าหลักแบบไม่ใช่ละหน้าแบบนี้นะนี่คือหน้าเป็นแบบหน้าที่เขาแปลง RGB มาแล้วคือทำยังไงถึงจะกลับไปสู่ไอ้หน้าหลักที่เราคุ้นเคยได้ที่หน้าจะออกเขียวๆหน่อยหน้าเขาเรียกว่าหน้าหลักนะหน้าแบบออริจินอลของ Xbox นะครับหลายคนแบบใส่ USB ไปไงแล้วมันออกไปได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับก็หลายคนอาจจะอยากจะออกไปหน้าเมนูหลักเพื่อเอาแผ่นมาลงเกมนะใส่เข้าไปในเครื่องแล้วลงเกมก็ให้คุณกดตรงกลางของจอยนะเรียกว่าปุ่มเชื่อแล้วอ่ะปุ่มคำสั่งใหญ่ของ Xbox นั่นเองมาให้คุณกดไปตรงเนี้ยจะกดอันไหนก็ได้มีอยู่3ตัวเลือกเนี่ยกดอันไหนก็ได้แต่ว่าอย่ากดอันนี้อันไหนก็ได้แหละแต่อย่ากดอันนี้นะหรือไม่ก็กดอันนี้ก็ได้นะแต่ผมชอบกดอันนี้มากกว่าถ้าผมจะออกไปหน้าเมนูนี่นะ System Setting ไปแล้วเครื่องมันก็จะไปที่นี่มั้ยเริ่มคุ้นหรือยังนั่นไงเป็นไงมาหน้าเมนูแล้วอ๋อไงล่ะโคตรเคง่ายชิบหายเนาะใช่ป่ะล่ะแล้วพวกอาจารย์ว่าเฮ้ยออกยังไงว่าอะไรเงี้ยแบบออกมาหน้านี้แบบไม่ต้องถอด USB และแค่นี้แหละครับนะจะเอาแบบไหนก็ได้ล่ะผมก็แนะนำไปแล้วนะครับก็จบนะก็คนที่ขอมาถ้าดูอยู่ก็พอใจแล้วนะครับน่าจะหายสงสัยแล้วล่ะหรือผมทำคลิปช้าไปไม่ใช่เขาเป็นแล้วนะไม่ใช่เขาทำได้แล้วนะงงกันก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้สั้นๆนะฮะโอ้โหสั้นๆเกือบ3นาทีกันนะนั้นขอผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหากชอบนะครับสวัสดีครับไปละ